นี่คือแขกทัศที่ไม่รับแขกอ้อยและนี่คือแขกทัศที่รับแขกฮัลโหลสวัสดีครับกับไมค์ครับสำหรับไมค์ครับอีกรอบนึงนะเดี๋ยวในคลิปนี้นะเรามาเล่นมอสแปลกๆนิดนึงนะซึ่งปกติแล้วแขกทัศเนี่ยฮะมันก็จะเป็นลักษณะคล้ายๆอย่างนี้ถูกต้องป่ะฮะซึ่งแขกทัศนั้นก็คือถ้าเกิดสมมติเราโยนไอเทมอะไรเข้าไปที่ใกล้ๆแขกทัศอะไรอย่างเงี้ยนะฮะไอเทมมันก็จะหายไปเลยนะฮะแต่สำหรับไอเจ้าแขกทัศชนิดใหม่นี้นะฮะมันจะทำแบบเนี่ยมันจะเป็นแคคตัสในชนิดใหม่นะฮะซึ่งเราสามารถทำได้ง่ายๆนะฮะจริงๆแล้วมันก็เป็นแคคตัสแบบเดิมลักษณะคล้ายๆอย่างนี้แหละนะสิ่งที่จะต้องทำก็คือแค่เอาเชียร์นะฮะคลิกขวาที่มันเห็นป่ะแล้วจากนั้นต้นแคคตัสนะครับมันก็จะกลายเป็นลักษณะคล้ายๆอย่างนี้ซึ่งเห็นป่ะฮะเราก็เหมือนแบบเอาไอ้กรรไกรอ่ะตัดพวกหนามมันออกมาทั้งหมดนะฮะแล้วตอนนี้ฮะเราก็สามารถเกาะต้นแคคตัสนี้ได้แล้วนะฮะสามารถเนี่ยก็ง่ายได้เห็นป่ะแล้วเกิดสมมติเราแบบเอ้าพี่แล้วเกิดสมมติผมอยากให้แคคตัสแบบเดิมกลับมาทำไงฮะโอ้ยง่ายมากนะฮะเราก็แค่ถูกต้นแคคตัสนี่ออกมานะฮะแล้วหลังจากนั้นฮะเราก็ไปหาคาฟฟิ้งเทเบิลนะฮะซึ่งคาฟฟิ้งเทเบิลผมก็ วางแมปไว้ข้างล่างตรงนี้เรียบร้อยแล้วนะฮะทำไมต้องมาวางแถวๆนี้ด้วยเนี่ยนี่จะมีคาฟฟิ้งเทเบิลอยู่ตรงนี้ฮะแล้วก็แค่เพียงเอาแคคตัสนะฮะวางไว้แบบนี้แล้วหลังจากนั้นฮะเราก็เอาหนามล้อมรอบปุ๊บนะฮะนี่ไอ้เจ้าแคคตัสแบบนี้มันก็กลับมาเรียบร้อยแล้วนะฮะเหมือนเดิมโอเคป่ะฮะซึ่งเป็นมอสที่แบบมันก็น่าสนใจดีเหมือนกันนะซึ่งมันก็ไม่ได้แบบมีผลกระทบกับการเล่นของเรามากนะฮะแต่มันก็เป็นอะไรที่น่าสนใจเอาแล้วคำถามมาเอาแล้วถ้าเกิดสมมติแคคตัสที่มันไม่มีหนาแบบเนี้ยแล้วสรุปแล้วเนี่ยฮะมันจะโตได้หรือเปล่าอ่ะอันนั้นก็น่าสงสัยฮะเพราะฉะนั้นเรามาทดสอบกันเลยดีกว่าโอเคเอาแคคตัสที่ไม่มีหนามนะฮะมาวางแมะอย่างนี้อันนี้ผมก็ยังไม่ได้ทดสอบมาก่อนเหมือนกันแหละโอเคฮะเราวางแบบอย่างนี้แล้วหลังจากนั้นฮะเราก็เอาแคคตัสธรรมดาในลักษณะคล้ายๆอย่างนี้โอเคแล้วหลังจากนั้นฮะเราปรับเกมRule Do Random Random Tick Speed เอาสัก500โอเคอู้แคคตัสที่ไม่มีหนามมันก็โตแบบไม่มีหนามด้วยดูดิ สุดยอดโอ้โหเป็นมอสที่แบบทำให้แคคตัสในโลกของเราเนี่ยปลอดภัยมากยิ่งขึ้นนะซึ่งถ้าเกิดสมมติใครจะทำฟาร์มแคคตัสอะไรเงี้ยก็มันก็จะแบบไม่อันตรายอะไรเงี้ยแต่ก็คือปัญหาคือถ้าเกิดแล้วการทำฟาร์มแบบเดิมก็ยังใช้ได้ด้วยเหมือนเดิมมั้ยเนี่ยก็คือเอาบล็อกมาวางไว้แบบนี้อะไรเงี้ยแล้วหลังจากนั้นฮะสุดยอดเป็นมอสที่แบบน่าสนใจมากครับทำให้แคคตัสเนี่ยปลอดภัยมากยิ่งขึ้นนะยุทธนะยังไม่ใช่แค่เพียงเท่านี้ฮะมันสามารถทำอีกหลายๆอย่างที่น่าสนใจได้ฮะเช่นอะไรฮะโอเคฮะตอนนี้เรามีเข็มแคคตัสใช่ป่ะแล้วเข็มทำอะไรได้นั่นสิฮะเราสามารถเอาไปทำเป็นอาวุธได้ซึ่งอาวุธนั้นฮะก็คือจะเป็นเหมือนอุปกรณ์พวกแบบชาวแอฟริกันป่าเถื่อนนิดนึงนะก็คือใช้แบบเหมือนลูกดอกพิษอะปู้อะไรประมาณนี้นะฮะสามารถทำได้นะฮะอันดับแรกฮะเราก็มีความจำเป็นที่ต้องการชูการ์เครนชูการ์นั่นแหละฮะก็คือเราต้องการบ้องไผ่นะต้องการไม้ไผ่แล้วหลังจากนั้นนะเราก็เอาไอรอนมาทำให้เป็นนักเก็ตในลักษณะคล้ายๆอย่างนี้นะแล้วหลังจากนั้นฮะ แล้วหลังจากนั้นฮะเราก็วางแบบนี้อย่างนี้นะฮะแล้วก็ดูโพยแป๊บนึงโอเคแล้วหลังจากนั้นฮะเราก็เอาชูการ์วางไว้แบบนี้นะฮะนี่ฮะเราก็ได้ที่ยิงเรียบร้อยแล้วนี่วิธีการใช้งานก็คือไว้ในตัวอย่างนี้แล้วก็แค่นี้แหละฮะแล้วเราสามารถเอาคืนมาได้ด้วยนะดูดิ เราลองไปหาสิ่งมีชีวิตกันดูดีกว่าว่ามันจะมีแถวไหนอะไรยังไงบ้างเอาอย่างงี้แล้วกันแซลมอนข่าว1 2 3 ทำไมดูแบบมีความโหดร้ายสงสารมากอ่ะจิ๊บโอเคแล้วคำถามคือมันจะยิงไปได้ไกลขนาดไหนใช่ไหมผมก็อยากรู้เหมือนกันไหนลองดูซิ1 2 3ฮัลโหลมันไปได้ไกลมากเลยอะไอ้เจ้าเศษหนามอันนี้นะฮะและไอ้เจ้าหนามอันนี้นะมันสามารถทำอีกหนึ่งอย่างหลายๆอย่างที่น่าสนใจได้ฮะอย่างฮะแต่มอสมันยังไม่หมดแค่นี้ฮะไอ้เจ้ามอสนี้เนี่ยฮะมันสามารถทำอะไรพี่เลนได้อีกนะฮะเช่นยังไงบ้างฮะก็ตอนนี้ฮะเรามีหนามแคคตัสถูกต้องไปฮะซึ่งหนามแคคตัสนั้นนะฮะมันก็สามารถใช้ในการทำแบบแป๊บนึงนะว่าไปว่ามันจะตายหรือเปล่าอยากรู้ว่ามันแดเมจเท่าไหร่อ่ะแป๊บนึงนะขอลองดูก่อนฮัลโหลรับโอ้โหลดไปแค่ติ้วเดียวเองนะจริงๆแล้วเนี่ยมันสามารถทำในเชิงแบบลูกดอกพิษได้อีกนะแต่มันก็ไม่ค่อยได้อะไรเท่าไหร่แป๊บนึงนะเดี๋ยวขอจัดการวัวแป๊บนึง
โอเคฮะสิ่งที่จะต้องทำต่อไปคืออะไรฮะก็เช่นแบบทำไมเราไม่เกมบอร์ดตั้งแต่แรกนะเราต้องการสลามบอลนะเราต้องการเท่านี้นะฮะจริงๆก็อยู่เกมโหมดไปก็ได้อะไรของผมเนี่ยเกมโหมดไม่ใช่เกมมอดนี่ฮะเราสามารถทำแบบเขาเรียกว่าเหมือนแบบเป็นพรมหนามได้นะก็คือถ้าเกิดมีอะไรมายืนอยู่ข้างบนปุ๊บมันก็จะแบบเลือดลดอะไรประมาณนี้นะซึ่งวิธีการทำเนี่ยอันดับแรกเนี่ยเราจะต้องเหมือนแบบยึดพวกเข็มต่างๆเนี่ยเข้าด้วยกันก่อนนะฮะแล้วก็มองดูพอยโอเคฮะซึ่งเราก็จะต้องคักในลักษณะคล้ายๆอย่างนี้โอเคป้าแล้วเราก็ต้องการสลามบอล1ลูกแล้วหลังจากนั้นนะเราต้องการให้ตายเหอะเราต้องการกระดาษอยากทำมาให้เธอได้อุ่นใจแล้วเราก็ไม่มีกระดาษอย่างมือเพื่อนเธอตรงนี้มาขโมยชูก้าตรงนี้นิดนึงอะโอเคว่าไปว่ามาชูก้าในตัวเร็วเหมือนกันนะเนี่ยเมื่อกี้เราเพิ่งทุบไปไม่ใช่เหรอฮัลโหลโอเคเราต้องการกระดาษ1แผ่นเราวางแบบนี้แล้วก็อย่างนี้แล้วก็อย่างนี้ปึ๊ดเราก็จะได้เหมือนแบบเป็นแบบเหมือนแบบแผ่นที่แบบมีหนามเต็มไปหมดอะไรในลักษณะคล้ายๆอย่างนี้นะแล้วเราเอาแผ่นเนี้ยฮะมารวมกับคาเพชรนะฮะหรือก็ผมของเรานั่นเองเราก็จะได้เป็นไวท์สไปกี้คาเพชรนะฮะก็คือเหมือนแบบเคยเล่นไอ้นั่นไหมแผ่นเวอร์ซิสซอมบี้อ่ะมันก็จะเป็นเหมือนแบบแหลมๆแบบเนี้ยแล้วเราไปเห็นป่ะถามว่ามีประโยชน์ไหมก็แล้วแต่คิดจะใช้งานแล้วกันฮะบางครั้งก็อาจจะแบบทำสปาเท้าอะไรเงี้ยก็เดินไปแล้วก็เหยียบเล่นก็ได้นะฮะแล้วแต่เอาที่สบายใจและสำหรับเจ้าตรงนี้เนี่ยถ้าเกิดสมมติใครที่แบบมีการดัดแปลงดีๆนะฮะไอ้เจ้าพรมอันนี้เนี่ยมันก็สามารถใช้ในการแบบทำเป็นสปามอนเตอร์ดีๆได้เหมือนกันนะเนี่ยเพราะว่าเจ้าพรมเนี่ยเห็นป่ะฮะมันสามารถวางเหนือไอ้เจ้าฮอปเปอร์ตรงนี้ได้ใช่ไหมฮะสิ่งที่เราต้องทำก็คือแบบโอเคฮะสมมติเราทำฟาร์มสปามอนเตอร์แล้วมีมอนเตอร์มาอย่างเงี้ยเห็นป่ะฮะมันก็ตายแล้วเห็นป่ะคือมันอาจจะตายช้านิดนึงครับเพราะว่ามันเป็นหนามเล็กๆอะไรอย่างนี้ไงมันก็อาจจะสู้การฆ่าด้วยวิธีลาวาหรืออะไรไม่ได้นะแต่สุดท้ายและท้ายสุดฮะมันก็ดรอปของให้เรานะฮะก็เนี่ยได้พวกกระดูกอะไรเงี้ยพวกพิกซอมบี้อะไรในลักษณะคล้ายๆอย่างนี้นะฮะอีกอย่างถ้าเกิดสมมติพวกพิกซอมบี้มันมีหลายตัวก็ไม่เป็นไรนี่มันอาจจะหนกหัวนิดนึงนะแต่สุดท้ายแล้วมันก็ตายแล้วเราก็ได้ของอยู่ดีนะฮะก็เป็นอะไรที่แบบน่าสนใจดีเหมือนกันนะฮะ เสียงดังใช้ได้เลยได้ไอเทมไหมมันต้องได้สิเนาะเมื่อกี้เรายังได้เลยฮัลโหลโอเคก็ไอเทมก็จะเป็นในเชิงที่แบบไม่ได้เยอะมากนะไอเทมที่ได้มันก็จะเป็นในเชิงเหมือนแบบมอนเตอร์ตายเองนะแต่ปกติแล้วเนี่ยเวลาทำซาปามอนเตอร์เนี่ยก็คือแบบต้องทำสูงอะไรอย่างงี้ใช่ไหมแล้วให้มอนเตอร์ตกมาตายใช่ไหมอันนี้ก็คือแบบเนี่ยเราก็ลองตรงแบบแถวๆสปาวมอนเตอร์ก็ได้นะฮะเป็นการแบบฆ่าง่ายๆแค่แบบแปะพรมไปอะไรเงี้ยไม่ต้องแบบคำนวณความสูงไม่ต้องอะไรแบบทฤษฎีเยอะแค่แปะไอ้เจ้าพรมหนามเข้าไปฮะทุกอย่างจบทำฟาสปาวมอนเตอร์ได้เลยฮะสุดยอดฮะยอดเยี่ยมมากโอเคฮะซึ่งแคคตัสเนี่ยฮะเราก็ไม่ใช่ไอ้คาเพชเนี่ยฮะเราก็สามารถแบบทำแบบหลากหลายสีนะฮะก็ตามนั้นแหละก็คือตามสีขนแกะปกติคาเพชก็คือขนแกะใช่ไหมล่ะก็ไอ้เนี่ยมันมีขนแกะทั้งหมดกี่สีนะ16สีใช่ไหมฮะเราก็สามารถทำไอ้เจ้าไอ้เจ้าเนี่ยฮะพรมแหลมๆเนี่ยฮะได้ทั้งหมด16สีด้วยเช่นกันนะฮะและขณะเดียวกันฮะมันจะมีไอ้เจ้าเนี่ยฮะเขาเรียกว่าอะไรลูกดอกนะฮะแบบที่ติดพิษนะฮะเพราะฉะนั้นเราก็จะมาทดลองกับไอ้เจ้าตัวนี้ดู1 2 3ก็เหมือนแบบใช้ในการแบบจู่โจมแบบคู่ต่อสู้ทางไกลอะไรอย่างงี้ละมั้งแต่ว่าพิษมันก็ไม่ได้เยอะอะไรมากขนาดนั้นนะฮะแล้วพิษมันก็ไม่ได้แบบเอาถึงตายเนี่ยดูดิโอเคถึงตายทันที คือไอ้พิษก็คือมันจะแบบทำให้เราเหลือหัวใจแค่เพียงแบบ 0.5 อะไรอย่างนี้ใช่ไหมแล้วเราก็เนี่ยสามารถใช้แบบในการเล็งแบบยิงแบบพวกกระต่ายโจมตีแค่นี้ก็ยิงไม่โดนถุยเฮ้อโอเคแล้วหลังจากนั้นกระต่ายมันก็จะเอ็งนะฮะกระต่ายนะไม่ใช่หมา เป็นเอ็งเลยโอเคครับก็เป็นอีกหนึ่งมอสนะที่น่าสนใจนะที่ทำให้แบบเราสามารถแบบกอดแคคตัสได้นะเพราะว่ามันจะมีแบบพวกแบบไอ้ต้นแคคตัสเนี่ยมันเป็นต้นที่แบบขาดความอบอุ่นนะแบบไม่มีใครอยากไปกอดอะไรเงี้ยคุณครับคุณกอดต้นแคคตัสได้ยังไงฮะเดี๋ยวกอดเสร็จปุ๊บนะแล้วก็ไอ้แหลมๆเนี่ยเต็มหน้าเลยคอยดูโอเคฮะจบคลิปเท่านี้นะขอบคุณที่ตามชมมาสำหรับวันนี้สวัสดีฮะบ๊ายบายอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ด้วยนะเดี๋ยวมาเจอกันใหม่นะภายคลิปหน้านะแล้วเกิดสมมุติอยากให้รีวิวมอสอะไรนะรีวิวที่ใต้คอมเมนต์ฮะเดี๋ยวผมจะไปหามาเล่นนะฮะโอเคบาย